สบายดีพบกับข้าพเจ้าตำนานเล่าที่หาเรื่องเล่าตำนานและเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าให้ท่านฟังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวท่านยังสามารถคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะให้เฮาเล่าตำนานหยังหรือท่านอยากฮู้ประวัติหยังสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปตำนานเล่าจะหาทุกคำถามของท่านเท่าที่หามาได้แล้วจะมาเล่าให้ท่านได้ฟังนำกันเมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองหนึ่งที่เก่าแก่ของลาวตั้งอยู่ตามร่องแม่น้ำคลองตอนกลางเป็นเมืองที่มีบทบาทและเป็นใจกลางทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมผ่านระยะประวัติศาสตร์อันยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปีมาแล้วเคยไหลพัวพันและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนำประเทศจีนและอินเดียบูฮานก็คือกับประเทศอื่นๆอยู่ในอาเซียนอาคเนย์ภายหลังที่พระเจ้าฝ่างุมสถาปนาอาณาจักรลานซางอยู่เมืองสั่วเมืองเสียงลงเสียงทองปัจจุบันแม่นอยู่หลวงพระบางในปีค.ศ. 1353และเลเต้าโฮมลาเมืองลาวบูฮานเขาเป็นอาณาจักรลานซางเอกราชเอกภาพเมื่อปีค.ศ. 1357เวียงจันทน์ก็เลยสืบต่อขยายตัวมาเรื่อยๆเมื่อปีค.ศ. 1560เลยรับการสถาปนาขึ้นมาเป็นจันทบุรีศรีสัตนคานาหุตอุตตมราชธานีจากนั้นเมืองเวียงจันทน์ก็เลยเป็นกำลังแห้งก่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและสังคมให้เจริญหุ่งเหืองหอบลานพงศาวรานเล่ากล่าวไว้ว่าเมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองใหญ่มีเขตการปกครองติดต่อกับเมืองมลุกขนครสีโคตะบองแต่บ่ทันมีเอกสารข้อมูลใดๆมาอย่างยืนเป็นหลักฐานที่แน่นอนเถื่ออยู่ในเขตเมืองเวียงจันทน์นี้เพิ่นเลยพบห้องห้อยวัฒนธรรมบูฮานหลายเส้นใบเสมาหินสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาสมัยต้นที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในคงเขตนี้ศิลาจารึกม่อนพระพุทธรูปหินศิลปะบายอนของรูปเจ้าสยะวรมันที่6ของกษัตริย์ของศตวรรษที่12และอื่นๆจึงยังยืนว่าเมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองบูฮานแท้ในปีค.ศ. 1565หอพระแก้วก็ได้รับการก็สร้างขึ้นซึ่งเป็นระยะไล่เลียกับการสถาปนาเมืองเวียงจันทน์เป็นนครหลวงของอาณาจักรลานซางใต้การนำพาของพระเจ้าสยามเศรษฐาธิราชในศตวรรษที่16หอพระแก้วนี้สร้างขึ้นเป็นบ่อนปฏิสถานของพระแก้วมรกตหอนี้ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังเจ้าชีวิตใกล้จากฝั่งแม่น้ำคลองประมาณ150เมตรพระแก้วมรกตแม่นมรลกทางลานวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสูงและประดิษฐานอยู่อาณาจักรลานซางในศตวรรษที่16หาศตวรรษที่18ตามพงศาวรานเล่าในบันทึกไว้ว่าเมื่อปีค.ศ. 1547พระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชราชโอรสของพระเจ้าโพธิสารราชแห่งนครเชียงทองไล่รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าชีวิตไปปกครองอาณาจักรลานนาเชียงใหม่ตามคำห้องขอของชาวนครเชียงใหม่ซึ่งในเวลานั้นพระแก้วมรกตได้ปฏิสถานอยู่นครเชียงใหม่นั่นแล้วพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชได้มีความเหลื่อมใสในพระแก้วมรกตเป็นอย่างยิ่งจึงได้อัญเชิญเอาพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้อยู่นครเสียงทองก็คือหลวงพระบางเพื่อความปลอดภัยย้อนเวลานั้นนครเสียงใหม่เป็นเป้าหมายการหุกห้านของพม่าต่อมาปีค.ศ. 1560
ไล่ยุกย้ายนครหลวงจากนครเชียงทองลงมาสร้างตั้งเมืองเวียงจันทน์ถึงปีค.ศ. 1565พระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชจึงไล่หานายสร้างปุกสร้างหอพระแก้วขึ้นเพื่อเป็นบ่อนปริสถานของพระแก้วมรกตอยู่ภายในบริเวณลาดสว่างของพระองค์เองนับแต่นั้นมาพระแก้วมรกตไล่ปริสถานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ตลอดจนมาถึงปี1779พระแก้วมรกตจึงถูกแม่ทัพของกรุงธนบุรียึดไปไว้บางกอกนับว่าพระแก้วไล่ปริสถานอยู่กุกศิสตนะคณาหุตน่านถึง219ปีเมื่อเวลาผ่านมาเลยมาหอดปีค.ศ. 1826หาปี1829เวียงจันทน์ถูกจูดเผาย้อนสงครามหอพระแก้วมรกตก็คือสิ่งก่อสร้างอื่นๆได้ถูกมางเพ่ไปนครหลวงเวียงจันทน์เลยกลายเป็นเมืองห่างไปสัวระยะหนึ่งผ่านระยะเวลาหนึ่งศตวรรษที่19ที่นครหลวงเวียงจันทน์ถูกทิ่มป่าห่างไปจนมาฮอดประมาณปี1900ประชาชนลาวบรรดาเผ่าจึงได้ทยอยกันเข้ามาตั้งรากแรงอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และก่อสร้างหอพระแก้วขึ้นใหม่ซึ่งในเวลานั้นยังเหลือแต่ฐานสันดุมส่วนเสาและฟ้าและทิ่มปะเป็นสากที่ฮักเพศตั้งอยู่เท่านั้นส่วนหลายมีแต่เครือใหม่ต้นใหม่เกิดขึ้นท่วมทับไปหมดมาถึงปีค.ศ. 1936จึงไหลมีการบูรณะส่อมแปลงขึ้นใหม่เพิ่นได้ฮักทราบพังก่อสร้างเริ่มของพระแก้วมรกตไว้เกือบทั้งหมดมีแต่หลังคาเท่านั้นที่ไหลเฮ็ดใหม่อันนี้ก็แม่นประวัติเนาะการสร้างหอพระแก้วและก็ที่ไปที่มาของพระแก้วมรกตเนาะให้ได้ฟังกันสั้นๆถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อขอขอบใจ